พาเด็กๆไปกินข้าวป่าครับที่ทุ่งนาพะนอยไปกินส้มตำนะครับแต่ปลาเนี่ยยังไม่มีไปกับเซียนตกปลาครับถ้าไม่มีไม่ได้ปลาก็กินส้มตำอย่างเดียวปลานึกเซียนตกปลาครับเดี๋ยวไปกันเลยครับบรรยากาศรอบๆสวนครับนี่ข้าวโพดอาหารสัตว์ในบ่อปลาสวัสดีครับผมเริญปนึกชาแนลครับพอสอพอเพียงครับวันนี้มากินข้าวปลาครับปลาปลานึกมากินข้าวปลาที่สวนมาตกเบ็ดที่สวนปลาหน่วยตกปลาครับเขาไม่เลยเรียกว่าตกเบ็ดตกปลาที่สวนปลาหน่วยวันนี้เอาแต่ส้มตำมาปลานี่มาอาศัยเซียน2คนนะครับถ้าไม่มีก็กินแต่ส้มตำกับข้าวเหนียวนะวันนี้จะทำส้มตำสูตรร้อยเอ็ดให้กินมีเซียนยกยอแต่ว่าต้องอาศัยเซียนหาปลา2คนเดี๋ยวตามไปดูเลยครับไปกันเลยจอยระวังนะมันเคยลื่นไปไหมประสบการณ์นี้มันไม่ได้ร่มลื่นครับร่มลื่นไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วคอยติดตามว่าจะได้ปลาหรือไรกินส้มตำเปล่าหมาเนี่ยมันมันเนี่ยมันมันเนี่ยเหยื่อเป็นขนมปังถอดไปถอดไปตกน้ำนะเจ้าของบ่อสนับสนุนทั้งเบ็ดทั้งหัวอาหารมาใส่ยังวันนี้เซียนตกปลา2คนดูที่ว่าจะได้กินส้มตำเปล่าๆหรือกินปลาปิ้งด้วยโปรดติดตามนะครับเอาละครับน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วไหนดูซิดูซิตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวไม่ใหญ่มันเป็นปลาไม่ใช่ปลาหมันมันเป็นปลาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ใหญ่อ้วนๆดิอ้วนครับอ้วนครับอ้าวไม่ได้เอานั่นมาตัววิ่งอ่ะหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเอาไปหน่วยถือหน่อยดิหนึ่งตัวคือยกขึ้นมาเด็กมันจะสู้ไม่ไหวเข้ามันติดอะไรอะไรก็ใส่มาครับโอเคครับหนึ่งตัวไม่ได้กินส้มตำเปล่าๆแล้วได้ปิ้งแน่นอนวันนี้ตัวกำลังงามครับโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วอีกตัวครับแน่เซียนของแท้ตัวเล็กเหรอโอเคขนาด4นิ้วกำลังปิ้งครับปลามันนั่นเนาะกำลังปิ้งกำลังปิ้งเอาอันนั้นเดี๋ยวเขานั่นไปด้วยสวิงเดี๋ยว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 
ใส่นี่ครับอ้วนอีกหนึ่งตัวมันอายุมันเยอะแล้วล่ะโอ้ก็ครับได้ปิ้งครับได้ปิ้งโอ้อีกหนึ่งตัวแล้วครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับให้อาหารวันละครั้งอีกตัวแล้วครับตัวที่สี่ครับมันแรงดิ้นแรงตัวที่สี่ตั้งแต่ตัวใหญ่ครับโอ้โหใช้ได้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 ครับอ้วนยอด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 ครับตลาดบ้านสวนครับอำเภอจุนครับวันนี้พาเด็กๆมากินข้าวปลาครับตกปลาที่บ่อได้ไป 4-5 ตัวแล้วก็กินข้าวต้มตำเปลี่ยนบรรยากาศครับน้ำชานิดหน่อยครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวดำๆนี่ตัวใหญ่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับเยี่ยมครับตัวใหญ่ครับบ่แฮบแพ้แห้งโอ้ติดอีกแล้วครับหมุนเรื่อยๆ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 เอาเอาโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับตัวใหญ่โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมครับนี่ถ่ายปลาถ่ายปลาถ่ายปลาเอาอีกหนึ่งตัวแล้วครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้โหโอเคครับประมาณ4ขีดมาหมุนขึ้นอีกหมุนขึ้นอีกข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวเองนี่ครับตัวที่8ตัวนี้ได้กะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นคนจองมากกว่าแต่ไปดึงอยู่เถอะตัวยังน้อยก็ได้นะยังง่ายแต่เขาดึงพร้อมย่างแล้วเนี่ยย่างแล้วก็ต้มตำตัวกระลังขึ้นเจ้าวันนี้ว่างงานมาหาป่ามาจอมเบ็ดนี่นี่ได้ป่านินนี่หม้อขนาดเลยจะเอามาย่างกินกับส้มตำย่างกับส้มตำป่าเมียงเฮาบัดสิกินหัวอาหารเด้อเลี้ยงแบบกินคักกินข้าวซุปแอบมันบ่เหม็นข้าวลำกินแกบแต่ป่าที่เขาเลี้ยงกินหัวอาหารเนี่ยมันบ่ลำตัวกำลังกินบ่น้อยบ่ใหญ่เหมาะขนาดส้มตำกับเนี่ยอันนี้มากันหลายคนมากันมาแอลซักน้ำไหนเอาโบเท้าเอาเท้าแล้วเป็นอย่างบ่มีเกียนมันก็ไหนไปนี่แล้ววะมันก็จะเกมได้ไงจ๊ะฮะเออหาเยอะกะพอละพอละเออเกมกับบดีเพิ่นจะกินเกล็ดมันน่ะเออแม่นนี่กินเกล็ดเฮาก็ทอดกินเนี่ยไอ้น่ะป๊อเอาไปเลี้ยงได้ยกไปอบเลยตามมันให้เลยทานเหี้ยไอ้น่ะเลยมาได้ปิ้งทานสักกันเลยมาเอาจะเอาอ
มันก็ตำให้แซ่บๆตำแซ่บๆนัวๆตัววันอังคารวันจันทร์อังคารนะจอยว่าคุณพายุจะเข้าติดเนี่ยต้องดูวันจันทร์อังคารตีหน่อปอได้ง่ายมันติดเข้าหน่อคุณจะเปลี่ยนจะโอเคเพื่อ3ปีไปได้ตรงปีไปเนาะเจ้าน่ะ2จะกระเทียมตามด้วยพริกมีคนรักแมวมาขึ้นมาหาเผ็ดที่มาเผ็ดพอประมาณนี่ตลาดที่มาพี่ก็ถั่วผักยาวเราพักเกี่ยวตำแบบอีสานอีสานเพราะว่าจะตำอีสานนึกมีจิกะมาอุปกรณ์ครบโอ้ต้องมีที่รองถึงดังร้านนะครับบดเหล้าอีสานครับส้มตำเด็กๆกินแล้วติดใจพ่อตักให้กินพอหรือยังพี่แล้วสนวยเรียกครับหนอผมต้องตำพริกก่อนอ๋ออย่าเอาเล็กค่ะเอาสูตรอีสานอยากให้สูตรอีสานก็ต้องตำสูตรอีสานตัวสูตรเล่าลอยเอ็ดเล่าอีสานครับแซ่บนัวแน่นอนกินแล้วจะติดใจใส่วัสดุตามที่มีน่าจะได้แค่2ครกนะลูกมันเยอะ2ครกครบนี่ก็จะเป็นจริงสุดสูตรลาวอีสานเขาจะไม่ใส่จะใส่ไฟมากหวานจะใส่ผสมผสานผสมผสานผสมต้องใส่ก็ได้สมเหนือเหนือผสมอีสานครับผงนัวใส่หลายแซ่บหลายเต็มหมดเลยอีสานเลยบักเขือเครือมะเขือเครือมะเขือส้มช้อนมาน้ำมามะขามก็ไม่มีมะนาวก็ไม่มีแม่บ้านไม่เตรียมมาก็เอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวนะนี่มะนาวก็ใส่มะเขือส้มเยอะเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามขามส้มมีไหมมีมันอยู่ที่ต้นมากินที่ป่าก็อย่างนี้นะครับมากินที่อาหารข้าวป่าข้าวป่าก็อย่างนี้แหละอย่างน้าเขียนมาไปดูไปดูสิคะให้แมวมากินแมวก็หิวแมวมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหขนาดเครื่องไม่ครบนะเนี่ยบอกแล้วว่าให้เตรียมกาบานี่มาได้อะไรเนาะมันลองกินได้จ้ามันต้องบุ๋ยเลยเอาปลาใส่ไหนเนาะแซ่บ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 ใส่เลยอย่างนี้ไม่รู้มาเมาโอ้แค่นั้นเป็นค่ะ
กินอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยมันอร่อยยังไงก็ดักอร่อยต้องมีครบต้องมีไอ้มันต้องครบวงจรมาผ่ามันแล้วก็อร่อยชอบจะตักกินกับมีปุ้นปุ้นอยู่ปุ้นนะสองปุ้นนะหาปุ้นนะเอามาล่างเกี้ยวไปคว้าป่าปุ้นไหนมันขอออกกี่ตัวลูกสี่ตัวนั่นแหละมา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 ไม่ไทยไม่ลงชิมสิแซ่บเซ็บหนูเซ็บหนูเซ็บเนื้อมันปลอดภัยมาเริ่มจะกินก่อนปลาหวานหวานครับสดสดน่าเทียบจะนั่งกินข้าวลูกเมี่ยงกระชังนึงบ้างท่านมีก่อนตำบักฮุ้งข้าวเหนียวครับบ่มีแล้วมันมีสองกระชังเมื่อกี้ได้หมดแล้วค่ะอืมก็ใส่นั้นนะลูกอร่อยครับกินข้าวกันน้อยโอ้นี่อร่อยกินข้าวปลาลำข้าวปลาแซ่บบ่แซ่บ